กองทุนบัวหลวงเพื่อคนรุ่นใหม่หรือว่า B Future น่าสนใจยังไงวันนี้เราจะมาอัปเดตรายละเอียดของกองทุนให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับอันดับแรกที่ต้องพูดถึงสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่เคยลงทุนในกองทุน B Future นะครับก็อาจจะสงสัยว่ากองทุน B Future เป็นกองทุนประเภทใดแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับก็กองทุน B Future เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือว่าได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคที่จะเติบโตในอนาคตนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งจะมีทั้งการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศแล้วก็ยังมีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยตรงด้วยนะครับโดยข้อมูลณสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ B Future มีการลงทุนหลักๆในกองทุน Alliance Global Artificial Intelligence นะครับซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกกันว่า AI นะครับในสัดส่วน 70% ของพอร์ตการลงทุนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นรายตัวโดยที่กองทุน B Future ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ระดับ 5.8% แล้วก็ตอบแทนย้อนหลัง1ปีสูงถึง 22.89% ครับทีนี้เรามาพูดถึงการลงทุนที่เป็นสัดส่วนหลักของกองทุน B Future นะครับซึ่งก็คือกองทุน Alliance Global Artificial Intelligence กันนะครับซึ่งจะเน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นหลักนะครับโดย PricewaterhouseCooper นะครับเขาก็มีความเห็นว่าในปี2030เนี่ยการนำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจก็จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานจาก productivity ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคิดเป็นเม็ดเงินกว่า 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่ในฝั่งรายได้เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มเม็ดเงินในการบริโภคได้ค่อนข้างมากนะครับกว่า 9.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับและจากการสำรวจข้อมูลของทาง McKinsey นะครับจากภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาก็ชี้ให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 32% เนี่ยเขาก็เห็นว่า AI จะสามารถลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจได้ไม่ต่ำกว่า 10% นะครับซึ่งกลุ่มที่มีโอกาสที่จะสามารถลดต้นทุนได้มากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็น Supply Chain Management แล้วก็กลุ่มที่เป็นการให้บริการนะครับขณะที่ในฝั่งการสร้างรายได้นะครับผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 63% เขาก็มองว่า AI จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเขาเนี่ยมากกว่า 10% นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Marketing and Sales นะครับซึ่งทาง Alliance นะครับเขาก็ได้แจกแจงประเภทของธุรกิจ AI แบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม Infrastructure ซึ่งก็คือกลุ่มผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ AI นะครับก็ได้แก่พวกผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ Data Center นะครับซึ่งธุรกิจที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้เนี่ยก็เช่น Alphabet, Nvidia แล้วก็ ON Semiconductor เป็นต้นครับกลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่ม Applications นะครับซึ่งก็คือกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โดยที่มี AI เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับตัวอย่างก็เช่น Meta, Shopify แล้วก็ Monday.com เป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Enable Industries ซึ่งก็คือกลุ่มที่มีการนำ AI Application มาใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจโดยตรงนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างกระจายไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นการแพทย์การผลิตแล้วก็สื่อโฆษณาเป็นต้นครับโดยกองทุน Alliance Global Artificial Intelligence เขาก็เคยให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มที่เป็น Infrastructure เป็นหลักนะครับแต่ว่าหลังจากที่ราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะหุ้น Magnificent 7 7ตัวที่มีราคาปรับขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ประกอบกับแนวโน้มหลังจากนี้ที่คาดว่าธุรกิจในกลุ่มที่เป็น Enable Industries น่าจะสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นนะครับผู้จัดการกองทุนก็เลยมีการจัดสรรน้ำหนักไปที่กลุ่ม Enable Industries มากที่สุดในตอนนี้นะครับทั้งนี้หุ้นที่กองทุนถืออยู่10อันดับแรกนะครับก็จะมีหุ้นที่เป็น Magnificent 7ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แก่หุ้น Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla แล้วก็ Meta นะครับเราจึงขอพูดถึงหุ้นในบริษัทอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างนะครับบริษัทแรกก็คือ Shopify นะครับซึ่งเป็น e-commerce platform ที่ช่วยให้แม่ค้าออนไลน์เนี่ยสามารถขายสินค้าได้ผ่านหลายช่องทางนะครับก็มีการใช้ AI ในการช่วยลูกค้าในการวิเคราะห์ optimize ช่องทางการขายต่างๆให้ลูกค้าได้ตรงจุดนะครับหรือที่เรียกว่า target market นะครับแล้วก็ยังมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งโฆษณาให้กับลูกค้าแล้วก็มีการตรวจสอบปริมาณสินค้าในสต็อกการจัดเตรียมเวิร์กโฟล
ขั้นตอนในการจัดการขายต่างๆนะครับแล้วก็เขายังมี AI Chatbot เพื่อรองรับการสื่อสารกับลูกค้าได้ด้วยนะครับอีกบริษัทที่น่าสนใจนะครับก็คือบริษัท monday.com ก็เป็นแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในงาน Project Manager นะครับสำหรับสร้างประเภทของงานที่ต้องปฏิบัติแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าของงานมีการติดตามผลการดำเนินงานต่างๆนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเซอร์วิสของ monday.com เนี่ยก็มีกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ใช้ได้สำหรับทั้งบุคคลแล้วก็องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้ด้วยนะครับงานแต่ละประเภทเนี่ยสามารถกำหนดได้ว่าให้ใส่ข้อมูลอะไรทั้งสถานะความคืบหน้าของงานการกำหนดไทม์ไลน์แล้วก็เดทไลน์สำหรับงานนั้นๆแล้วก็รวมถึงบุคคลแล้วก็สถานที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยที่พูดมาทั้งหมดนะครับmonday.com เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันเขาเนี่ยก็มีเวอร์ชันที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเช่นกันนะครับเพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นการใส่สูตรคำนวณข้อมูลต่างๆในงานนั้นนะครับหรือว่าการแท็กชื่อผู้คนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นนะครับสำหรับผลตอบแทนของกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนมีนาคมนะครับก็อยู่ที่ระดับ 6.1% แล้วก็หากพิจารณาย้อนหลังไปตั้งแต่3ปีลงไปนะครับก็กองทุนจะมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างโดดเด่นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี2017กองทุนก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 15.17% ครับนอกจากการลงทุนในกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence แล้วนะครับกองทุน BFutureก็ยังมีการลงทุนโดยตรงในหุ้นบริษัทต่างประเทศต่างๆด้วยนะครับโดยที่ผู้จัดการกองทุนเขาก็จะมีการคัดเลือกหุ้นที่ตอบโจทย์แนวโน้มการบริโภคที่น่าจะเติบโตได้โดดเด่นในอนาคตเพิ่มเติมจากธีม AI ที่ทาง Allianz เขามีการโฟกัสการลงทุนไปที่กลุ่มดังกล่าวอยู่แล้วนะครับโดยกลยุทธ์ดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะช่วยให้กองทุนสามารถเข้าถึงโอกาสการเติบโตอื่นๆนอกจากธุรกิจ AI ได้แล้วเนี่ยก็ยังช่วยกระจายความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งไปด้วยนะครับโดยบริษัทที่กองทุนมีการลงทุนแล้วก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับยกตัวอย่างแรกนะครับก็คือบริษัท Chipotle ซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์เม็กซิกันที่ได้รับความนิยมจากคนอเมริกันค่อนข้างมากนะครับจากเมนูอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในการเลือกส่วนผสมของเมนูที่อยากทานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย Chipotle มีสาขามากกว่า 3,500 สาขาแล้วก็มีแผนระยะยาวที่จะเพิ่มจำนวนสาขาให้ถึง 7,000 สาขานะครับถึงแม้จะมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ายอดขายต่อสาขาเดิมเนี่ยก็ยังคงเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับโดยในปีนี้บริษัทก็มีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นประมาณ300สาขานะครับซึ่งในนั้นเนี่ยกว่า 80% ของสาขาที่จะเปิดใหม่ก็จะรองรับบริการที่เป็น Drive-thru ด้วยนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มรอบในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกบริษัทที่น่าสนใจแล้วก็มีการเติบโตมากกว่า 20% ต่อปีมาตลอดนับตั้งแต่ปี2017นะครับก็คือบริษัท ServiceNow นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มสำหรับใช้งานข้อมูลในองค์กรแบบที่เป็น Cloud Based ที่ช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ IT แล้วก็บุคลากรให้กับบริษัทได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ช่วยให้บริษัทสามารถโฟกัสไปที่การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นหลักได้นะครับโดยที่แพลตฟอร์มของ ServiceNow เขาก็จะรองรับการให้บริการใช้ข้อมูลในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง database เรื่อง securities เรื่องการจัดการสินทรัพย์การรับคำร้องจากลูกค้าแล้วก็รวมถึงการให้บริการความรู้ในการใช้งานในแพลตฟอร์มนั้นๆด้วยนะครับก็แพลตฟอร์มสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ว่ากระบวนการการทำงานตรงไหนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงไหนที่ต้องปรับปรุงต่อไปและทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของกองทุนบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่หรือว่า B Future นะครับขอบคุณครับ